เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่15ท่ามกลางเสียงครางกระหึ่มของกระสุนคอ120ที่เวียดกงกระนำใส่ฐานที่มั่นนั้นยังพอมีเสียงจ้าโอวิลขณะรายงานเหตุการณ์ไปยังฐานยิงปืนใหญ่อเล็กซานแทรกมาให้ได้ยินบ้างอเล็กซานขอข้าศึกขอข้าศึกจ้าโอวิลตะโกนสุดเสียงเพื่อแข่งกับเสียงระเบิดบรรดาอเมริกันบนยอดเนินยังไม่หายจากอาการตะลึงที่ถูกระดมยิงอย่างจู่โจมทุกคนหมอบราบจนแทบจะแทรกร่างให้จมลงในเนื้อดินไม่มีใครสนใจคำพูดโต้ตอบที่จ่าโอวิลส่งไปถึงฐานยิงปืนใหญ่คอ120 VC ยิงด้วยคอ120เสียงระเบิดดังมากไม่รู้ยังตรวจสอบไม่ได้รู้แต่ว่า VC ยิงหนักมากคาดว่า2ฐานยิง2กระบอกไม่เห็น VC รอบฐานยังไม่ได้ยิงเป็นการได้ยินคำพูดของจ่าโอวิลฝ่ายเดียวในคำตอบนั้นไม่รู้ว่าฐานยิงปืนใหญ่สอบถามอะไรแต่สัญชาตญาณ นักรบพอจะเดาออกว่าศูนย์อำนวยการยิงกำลังต้องการรายละเอียดการยิงขอค่าศึกโดยเฉพาะพิกัดหรือที่ตั้งฐานยิงแต่ดูเหมือนว่าจ่าโอวิลไม่ได้แจ้งแม้แต่ทิศทางยิงด้วยซ้ำเว้นระยะไม่ถึงอึดใจกระสุนคอชุดที่3ก็ตามมาอีกภายใน1นาทีกว่าๆคอ120มมของเวียดกงฐานนี้สามารถทำการยิงได้ถึง3ชุดถือว่าเป็นการยิงที่รวดเร็วมากแต่ตำบลกระสุนตกยังไม่ทำลายไปจากจุดเดิมมากนักเพราะหลายนัดตกซ้ำจุดเดิมมีเพียง1นัดที่ตกห่างออกมานิดหน่อยแสดงมีการแหกวิถีจากการวิเคราะห์ผลการยิงทั้ง3ชุดนี้พอสรุปได้ไม่ยากความรวดเร็วในการยิงหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงของฐานยิงความแม่นยำหมายถึงหลักฐานยิงที่ได้รับการตรวจสอบมาแล้วอย่างดีปฏิบัติการครั้งนี้ของเวียดกงทำการยิงจากฐานยิงประเภทฐานถาวรที่สร้างขึ้นมาเพื่อการโจมตีต่อเป้าหมายเนิน CP26 โดยเฉพาะส่วนความแม่นยำจากการยิงของทั้ง3ชุดนี้เกิดจากการยิงด้วยมุมยิงมุมเดียวกันและการย้ายตำบลกระสุนตกเพื่อให้กระจายทั่วบริเวณลานเป้าหมายอาจยังไม่พร้อมเกี่ยวเนื่องมาจากการเข้าที่วางตัวของผู้ตรวจการหน้านั่นเองเสียงแหกปากตะโกนของเจ้าโอวิลเงียบหายไปชั่วครู่และก่อนที่กระสุนคอชุดที่4จะมาถึงพลันกระสุนปืนใหญ่จากฐานยิงอเล็กซานก็ดังขึ้นมานัดต่อนัดเรียงลำดับกันลงกระทบพื้นทางด้านทิศเหนือแล้วขยายแนวไปทางด้านตะวันตกแต่ละนัดห่างกัน100เมตรคิดเป็นระยะความยาวด้วยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะรอบเนินศูนย์อำนวยการยิงยามยังไม่สามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายฐานยิงคอ120ที่แน่นอนได้จึงต้องปล่อยให้ผ่านไปก่อนเราหันมาทำการยิงล้อมตีนเนินป้องกันการเคลื่อนกำลังเข้าเกาะและการลุกเข้าทำการรบแบบประชิดพลทหารกาเซลมอบอยู่ทางด้านซ้ายของกลุ่มร้อยเอกเนลเซนกับจ่าซานโจรู้เรื่องราวที่จ่าโอวิลติดต่อฐานยิงอเล็กซานโดยตลอดเข้าใจถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องดีเลี้ยวซ้ายแลขวาระหว่างตำบลระเบิดภายในลานยอดเนินสลับกับภูมิประเทศด้านนาโดยพยายามทอดสายตาให้ยาวออกไปให้ไกลเท่าๆกับระยะยิงของคอขนาด120คาลิเบอร์จะสามารถทำการยิงถึงซึ่งเชื่อว่าภายใต้แสงสว่างจากกระสุนส่องสว่างนี้อาจจะมีประกายไฟปากลำกองโผล่พ้นยอดไม้พุ่มออกมาให้เห็นบ้างแต่จนแล้วจนรอดตลอดแนวด้านตะวันตกชนรอยต่อด้านทิศเหนือและใต้ไม่ปรากฏเบาะแสของฐานยิงคอ120แม้แต่น้อยคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจทำตัวไม่ถูกเลยลุกขึ้นมาจากหลุมนอนแร่งกำบังเข้ามาสมทบหัวหน้าพร้อมคำถามแรกเซอร์เจนไอคอนรกนี่ระยะยิงไกลเท่าไหร่ไกลสุดถึง6กิโลเมตรแต่คราวนี้คาดว่ายิงมาในระยะ4กิโลเมตรโอ้ก็ไกลขนาดนี้ประกายไฟปากลำกล้องไม่มีทางโผล่พ้นยอดไม้ขึ้นมาให้เราเห็นหรอกถึงเราจะอยู่บนที่สูงกว่ามันก็เถอะถูกต้องไอ้ม้าป่าถ้าจะค้นหาที่ตั้งของมันจริงๆแล้วก็ต้องตรวจการทางอากาศเท่านั้นพลทหารกาเซลเผยตัวเหลือบมองสูงขึ้นไปบนฟ้าในใจกำลังนึกถึงการสนับสนุนทางอากาศที่หน่วยเหนือสามารถดำเนินการได้ทุกการละเวลาก็ต้องรีบทิ้งตัวหมอบราบลงเมื่อเสียงคอ120ชุดเดิมกระหน่ำมาอีกครั้งจนได้คราวนี้เวียดกงระดมยิงมา4นัดซ้อนด้วยเครื่องยิงเพียง2กระบอกระยะเว้นช่วง2นัดแรกกับ2นัดหลังนั้นร้อยเอกเนลสันเปลยขึ้นมาเบาๆแต่ก็ดังพอที่ไอ้ม้าป่าสามารถได้ยินที่เดิมมันยิงลงที่เดิมจ่าบิลเลอร์เสริมรายละเอียดให้อีกซึ่งทุกคนก็เห็นตามนั้นตรงนั้นไม่มีใครอยู่เซอร์เจนโอวิลห่างไปทางขวาเกือบ100เมตรจ่าซานโจอดรนทนไม่ไหวเพราะขืนตกอยู่เป็นเป้านิ่งรอให้เวียดกงปรับการยิงได้สำเร็จไม่ใครก็ใครคนหนึ่งต้องโดนแจ็คพอตเป็นแน่มองหน้าร้อยเอกเนลเซนแล้วพูดเสียงดังลั่นแคปเทนจะอยู่รอเวลาตายหรือยังไงทำไมไม่งั้นมาตรการตอบโต้อะไรตรงนี้อะไรที่มีอยู่มาสู้กับมันบ้างเล่าร้อยเอกเนลสันพ
ผบ.หน่วยปฏิบัติการพิเศษเกิดอาการฉุนกึกขึ้นมาทันทีสถานการณ์เช่นนี้แต่ละคนต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่แตกต่างกันนักทุกคนต่างมีมันสมองและต่างผ่านประสบการณ์มาไม่ใช่น้อยสมควรที่จะต้องช่วยกันขบคิดหาทางแก้ไขไม่ใช่โยนกลองให้กับผู้บังคับบัญชาแต่เพียงคนเดียวในเมื่อจ่าซันโจพูดเสียงดังออกมาร้อยเอกเนลสันก็เลยต้องดังตอบคุณไปหาพิกัดฐานยิงคอมาสิรับรองผมจัดการให้ได้คำพูดที่สวนออกมาเป็นทั้งคำตอบและคำถามในตัวเสร็จจ่าซันโจเถียงไม่ขึ้นทำท่าฮึดฮัดฮึดฮัดแล้วเหลียวไปมองทางทิศตำบลกระสุนตกของข้อ120ชุดสุดท้ายด้วยแววตาที่ครุ่นคิดอย่างหนักท่านใดนั้นทุกคนถึงกับหูพึ่งเหลียวควับมามองพลทหารกาเซลพร้อมกันแคปตันไซเจนผมรู้แล้วคุณทำยังไงยังไม่มีใครจะได้ซักไซไล่เลียงถึงแนวความคิดนี้พลทหารกาเซลผู้มีสายเลือดอินเดียนแดงนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งกว้างและป่าสูงอยู่เต็มเปี่ยมพลันผุนผันช้าตัวจากกลุ่มวิ่งตรงไปยังเขตตำบลกระสุนคอตกมีใหญ่ว่าการยิงชุดที่แล้วเพิ่งเสร็จสิ้นและการยิงชุดต่อไปจะมีมาอีกสองเท้าที่ควบเร็วจีเสียงเป้หลังกับเสียงกระสุนอะไรข้างเอวกระทบร่างดังปรับปรับสลับเสียงคอมแบทบูทกระแทกพื้นดินดังตึกตึกไอ้หมาป่าวิ่งไปท่ามกลางเสียงรายงานทางวิทยุของจ่าโอวิลดังมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะถ้อยคำในข่าวนั้นยังยืนยันแน่นอนว่ายังตรวจสอบทิศทางยิงของข้อฐานนี้ไม่ได้อีก50เมตรทางซ้ายไอ้หมาป่าจะเข้าถึงตำแหน่งวางตัวของจ่าโอวิลกับอีกไม่เกิน30เมตรทางขวาจะถึงจุดศูนย์กลางตำบลกระสุนคอตกข้างหน้าระยะ19มีหลุมกำบังขนาดใหญ่ท่ามกลางแสงสว่างจากกระสุนส่องแสงที่ใกล้มอดนั้นทุกคนเห็นกับตาว่าพลทหารกาเซลกระโดดตัวลอยพุบหายเข้าไปในนั้นเซอร์เจโอวิลผมเองไอ้กาเซลโอเคมาทำไมนั่นมันเขตทำลายรัศมีของกระสุนคอนะเว้ยผมรู้แล้วไม่เป็นไรแหล่งกำบังตรงนี้ดีเซอร์เจกำลังจะสั่งยิงปืนใหญ่ใช่ไหมใช่แจ้งขอซ้ำแนวเดิมด้านตะวันตกขอตะเกียงก่อนไม่ได้เหรอจะเอามาทำไมวะจะเอามาชี้เป้าให้ VC หรือไงหมายความว่าตะเกียงดวงนี้เป็นดวงสุดท้ายเหรอเห็นด้วยไหมล่ะถึงยังไงหลักฐานการยิงของอเล็กซานพร้อมแล้วเราไม่จำเป็นต้องปรับแก้เขาอีกก็ได้นี่หว่าเซอร์เจนคิดว่าไอ้คอนนรกนั่นจะยิงลงมาอีกไหมแน่นอนมันต้องยิงสิวะเพราะเราคือข้าศึกของมันนี่หว่าดีละถ้างั้นเซอร์เจนขอตะเกียงจากอเล็กซานให้ผมสักดวงขอให้เขายิงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะสั่งหยุดเฮ้ยไอ้กาเซลไอ้ยินเดนแดงมึงไม่กลัวข้าศึกเห็นตัวหรือไงวะแค่นี้ก็โล่งจ้องจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละเอาหน้าเซอร์เจนผมไม่มีเวลาอธิบายขอตะเกียงด่วนก่อนเลยดวงนี้จะดับแล้วยังไงก็ต้องให้คอนรกนั่นยิงมาอีกผมต้องการเพิ่มผลการยิงของมันเห็นชัดๆอ่ะจ้าโอวิลไม่เข้าใจความมุ่งหมายของพลทหารกาเซลแต่เห็นว่าพลทหารคนนี้มาจากจุดวางตัวของผบ.หน่วยปฏิบัติการพิเศษจึงคิดไปว่าแผนการทุกอย่างคงผ่านความเห็นชอบมาแล้วในเมื่อมันยืนยันแข็งขันว่าต้องการกระสุนส่องแสงต่อไปอีกจึงจำเป็นต้องจัดการให้อเล็กซานขอตะเกียงต่อขอตะเกียงต่อส่วนอำนวยการยิงเกิดความงุนงงในเมื่อคำร้องขอครั้งสุดท้ายสร้างระงับการส่องสว่างสนามรบเพราะไม่ต้องการให้ข้าศึกแสวงประโยชน์ในการตรวจครั้นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงจึงต้องสอบถามมีอะไรบันนี่12ทำไมขอตะเกียงอีกไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนอกจากถูกคอระดมยิงอย่างเดิมข้าศึกลุกเข้าก่อฐานได้ใช่ไหมยังตรวจสอบไม่ได้พบความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือยังยังไม่พบทุกอย่างยังเงียบเหมือนเดิมโอเคคอยส่วนอำนวยการยิงทำเสียงเหมือนรำคาญเพราะคำถามทุกคำไม่มีคำตอบใดที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจการยิงเอาเลยจริงๆแต่ก็จำเป็นต้องสนองความต้องการจ่าโอวิลเหลียวไปมองพลทหารกาเซลด้วยความเป็นห่วงหลุมกำบังขนาดคนเดียวนอนตามยาวเนินดินรอบข้างสูงแค่คืบมือกองถมกันแบบหลวมๆหาความมั่นคงแข็งแรงที่จะใช้ทานแรงอัดระเบิดกระสุนคอ120ไม่ได้แต่ไอ้หมาป่าเลือดอินเดียนแดงยังซุกร่างเข้าไปแอบกำบังสักครู่เสียงวิทยุจากฐานยิงอเล็กซานแจ้งมาว่ายิงกระสุนส่องแสงมาให้แล้วกาเซลตะเกียงที่ขอไปกำลังมาดีสิเซอร์เจนมากองกระสุนคอยิ่งดีหนักเลยจนป่านนี้จ่าโอวิลก็ยังอ่านแผนการที่ไอ้หมาป่าสร้างขึ้นมาไม่ออกกระทั่งกระสุนส่องแสงนัดบนท้องฟ้ามอดลงและนัดต่อไปเข้ามาเสริมทันเวลาพอดีทุกอย่างตามสไตล์เศรษฐีอเมริกันเหมือนเดิมทุกประการกระสุนส่องแสงสองนัดซ้อนเจิดจ้าบนท้องฟ้าช่วยการมองเห็นทำได้ราวกับกลางวันและสิ่งที่พลทหารจาเซลตั้งความหวังไว้ก็ปรากฏท่ามกลางความเงียบของธรรมชาติในป่านั้นระเบิดปากลำกล้องคอ120มิลลิเมตรดังแว่วมาก่อนไม่ถึงครึ่งนาทีต่อมาเสียงคำรามกึกก้องของกระสุนระเบิดก็ดังตามมาเวียดโกงไม่ยอมด้อยศักดิ์ศรีกว่าปริมาณการยิงยังใช้ระบบคู่เหมือนเดิมเหมือนจงใจแข่งขันกับอเมริกันกระสุนคอ120มิลลิเมตรจำนวน4นัดเท่าเดิมตกลงที่ตำบลยิงเดิมแสดงว่าการยิงยังใช้หลักฐานเดิมพลทหารกาเซลขนาบหมอบราบทำตัวต่ำแนบติดดินเมื่อเสียงระเบิดคำรามขึ้นนั้นแม้รู้สึกสะเทือนไปทั้งตัวอากาศรอบกายกระจายออกแล้วหวนกลับที่เดิมอย่างรวดเร็วจนกระทบกระแทกร่างคนจนแทบขย้อนของเก่าทิ้ง
แต่กระนั้นก็ยังอุตส่าห์กั้นลมหายใจเงยหน้าขึ้นมองจุดที่กระสุนระเบิดกระทบพื้นดินจนได้ตั้งใจเต็มที่ว่าจะต้องดูให้เห็นกับตาเพียงแวบเดียวสำหรับการมองเห็นไอ้หมาป่าร้องลั่นด้วยความพอใจเซอร์เจนฐานยิงคออยู่ทาง 11:00 น. 4-5 กม. 11:00 น.สั่งอเล็กซานถล่มได้เลย 11:00 น. 4-5 กม.จ่าวิวกำลังงงเต็มที่ไม่รู้ไอ้หมาป่าเลือดอินดินแดงเอาพิกัดนี้มาจากไหนหรือด้วยวิธีใดไอ้กาเซลมึงรู้ได้ไงโถเซอร์เจนกลุ่มสะเก็ดกระสุนกระจายไปทาง 5:00 น.ทุกนัดเลยไปทางทิศเดียวกันหมดแบบนี้มันยิงมาจากทิศทางไหนสะเก็ดก็จะสาดไปในทิศตรงข้ามไม่ใช่เหรอมึงเห็นหรือไงวะเห็นสิเซอร์เจนเห็นกับตาเลยเชียวแหละจ่าวิวเงียบกริบปิดปากสนิทไม่กล้าพูดคำใดอีกเชื่อแล้วว่าพลทหารกาเซลต้องถือโอกาสเงยหน้าขึ้นมองตำบลกระสุนตกแน่ในขณะที่ตัวเองเอาแต่มุดหัวกดใบหน้าจนแนบติดดินจึงมองไม่เห็นเซอร์เจนอย่างงงสิเชื่อผมเถอะแน่รับรองไม่พลาดขนาดก่อนที่กระสุนคอชุดนี้จะหล่นลงพื้นผมยังได้ยินเสียงระเบิดปากลำกล้องมันมาก่อนเลยมันดังมาจากทางทิศนั้นแน่นะรับรองไม่ผิดผมชำนาญเรื่องแบบนี้คราวนี้จ่าวิวต้องยอมรับโดยดุษฎีความสามารถเฉพาะตัวที่ชนเผ่าอินเดียนแดงมีเหนือกว่าคนผิวขาวนั้นเป็นที่ยอมรับมานานเมื่อไม่มีเหตุผลอื่นมาหักล้างแนวความคิดนี้จำเป็นที่ต้องรับไว้ก่อน